อดีตแข้งดังทีมชาติฝรั่งเศสออกโรงสับคิลิยันเอ็มบัปเป้ไม่คู่ควรเป็นกัปตันทีมกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 16นาฬิกา1นาทีเอ็มมานูเอลเปอร์ตีดอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสกล่าวโจมตีคิลิยันเอ็มบัปเป้กัปตันทีมชาติคนปัจจุบันว่าไม่คู่ควรกับการได้รับปลอกแขนโดยสิ้นเชิงเอ็มมานูเอลเปอร์ตีดอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสกล่าวโจมตีคิลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้าซึ่งเป็นกัปตันทีมชาติคนปัจจุบันว่าไม่คู่ควรกับการได้รับปลอกแขนโดยสิ้นเชิงเพราะมีความบกพร่องในหลายด้านฝรั่งเศสเพิ่งสิ้นสุดเส้นทางในยูโร2024ด้วยการแพ้สเปน 1-2 ในรอบรองชนะเลิศแต่ฟอร์มการเล่นส่วนตัวของเอ็มบัปเป้ถือว่าไม่น่าประทับใจนักโดยยิงไปได้เพียง1ประตูตลอดทัวร์นาเมนต์ซึ่งเป็นการยิงจุดโทษด้วยเปอร์ตีดบอกว่าเขาไม่ใช่กัปตันทีมที่ดีในสายตาของผมมองว่าเขาขาดความเป็นผู้นำทั้งในและนอกสนามเขามีข้อบกพร่องทั้งในแง่จิตใจร่างกายและการแสดงออกในฐานะกัปตันทีมสำหรับผมแล้วเขาเป็นกัปตันทีมที่ไม่คู่ควรให้ยอมรับกกต.สอยสว.เสียงตามสายขัดคุณสมบัติก่อนโพสต์ส้มหล่นได้เสียบแทนการเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 17นาฬิกา32นาทีนกกต.สอยร่วง1คนสว.เสียงตามสายคอดียะนั่งควบที่ปรึกษานายกอบจ.ขัดคุณสมบัติด้านว่าที่พันตรีก่อนโพสต์เลื่อนชั้นเสียบแทนเมื่อเวลา15นาฬิกา40นาทีวันที่10กรกฎาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการรับรองผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องมาหลายครั้งล่าสุดวันนี้วันที่10กรกฎาคมเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาโดยนายแสวงกล่าวว่าตามมาตรา40พ.ร.ป.การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561ด้วยเงื่อนไขตามกฎหมายมาตรา42ระบุว่าหากกกต.เห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายกกต.จึงจะประกาศรับรองผลซึ่งจะดู3เงื่อนไขในพิจารณาว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตามร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.หรือไม่ซึ่งสำนักงานกกต.ได้รวบรวมกลุ่มความผิดที่อาจจะนำมาพิจารณาเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการประกาศผลการเลือกสว.ครั้งนี้คือ 1. คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามหมายรวมถึงการสมัครลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วย 2.กระบวนการในการดำเนินการเลือกในวันที่9วันที่16และวันที่26มิถุนายน 3. ความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งสังคมจะใช้กันว่าการจัดตั้งบล็อกโหวตหรือหัวกรณีคุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้ามมี3เรื่องคือมีผู้สมัครที่สนใจมาสมัครช่วงเปิดรับสมัคร5วัน48,117 คนผู้อำนวยการระดับอำเภอได้ตรวจสอบคุณสมบัติและไม่รับสมัครไป 1,917 คนเมื่อรับสมัครไปแล้วก็ได้ลบชื่อก่อนการเลือกระดับอำเภออีก526คนก่อนผ่านชั้นจังหวัดก็ได้ลบผู้มีสิทธิ์เลือกไปอีก87คนและผ่านมาระดับประเทศผู้อำนวยการระดับประเทศก็ลดไปอีก5คนรวมแล้วมีการตรวจสอบและคัดคนที่ไม่มีคุณสมบัติในลักษณะต้องห้ามออกไป 2,000 เกือบ 3,000 คนกกต.มีมติให้ใบส้มเรื่องคุณสมบัติตามมาตรา20วรรค3วรรค4ระงับสิทธิ์สมัครทั่วคราวจำนวน89ใบรวมทั้งส่งให้ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งด้วยอีก1คนตามมาตรา60เนื่องจากเข้าได้เข้าสู่กระบวนการเลือกแล้วจึงเป็นผู้มีส่วนทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
ส่วนระดับอำเภอที่ลบไป500กว่าคนไม่ได้ให้ใบส้มเพราะยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเลือกระดับอำเภอแต่จะไปพิจารณาว่ารู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์แต่ยังไปสมัครรับเลือกซึ่งถือเป็นคดีอาญานายแสวงกล่าวต่อว่าทั้งนี้เรื่องร้องเรียนข้างต้นคิดเป็น 65% หรือราวๆ600กว่าเรื่องจากเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่มาเข้ามาจนถึงขณะนี้ประมาณ800กว่าเรื่องโดยเป็นทั้งความปรากฏผู้สมัครมาร้องเองและที่กกต.การลบชื่อออกดังนั้นเหลืออยู่ราวๆ200เรื่องที่ต้องพิจารณาส่วนกรณีการสมัครไม่ตรงกลุ่มที่ถูกวิจารณ์ว่าคนแบบนี้ไปอยู่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ได้อย่างไรสังคมอาจจะเข้าใจยังไม่ตรงมากเพราะเวลาพูดถึงกลุ่มอาชีพซึ่งตามมาตรา107ของรัฐธรรมนูญและคำว่ากลุ่มตามมาตรา11ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ไม่มีกลุ่มอาชีพแต่เป็นกลุ่มของด้านทั้ง20ด้านในแต่ละด้านจะมีอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของคนประเภทหนึ่งมีคน6ประเภทที่สามารถเป็นผู้สมัครได้ไม่ใช่แค่อาชีพอย่างเดียว 1. ความรู้ในด้านนั้น 2. ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น 3. อาชีพในด้านนั้น 4. ประสบการณ์ด้านนั้น 5. ลักษณะและประโยชน์ร่วมกันและ 6.ทำงานหรือเคยทำงานร่วมกันซึ่งกฎหมายเปิดกว้างให้คนสมัครด้านใดด้านหนึ่งได้และมีผู้รับรองหนึ่งคนซึ่งเคลียร์แล้วกกต.ตรวจสอบแล้วนายแสวงกล่าวอีกว่าส่วนกลุ่มความผิดที่สองคือการดำเนินการในวันเลือกคือวันที่9วันที่16และวันที่26มิถุนายนมีสำนวนมาร้อง3สำนวนกกต.พิจารณาเสร็จแล้วและมีสำนวนที่ไปร้องศาลฎีกา18คดีตามมาตรา44ศาลฎีกาได้ยกคำร้องทุกคดีแล้วและส่วนที่3การเลือกไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตอนนี้มีอยู่47เรื่องคือเรื่องที่สังคมเรียกว่าการจัดตั้งการหัวการบล็อกโหวตซึ่งสำนักงานกกต.ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้มาพอสมควรซึ่งลักษณะที่รวบรวมมาพบว่าเป็นขบวนการที่ต้องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มายืนยันสำนักงานกกต.จึงได้ขอความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.รวมแล้ว23นายซึ่งประสานงานกันตลอดประมาณ1สัปดาห์แล้วโดยขอใช้เทคนิคอุปกรณ์มาตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้สมัครหรือคนอยู่เบื้องหลังเพื่อนำเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกระทำที่อาจจะทำให้การเลือกไม่สุจริตเมื่อดำเนินการมาถึงขั้นนี้ทั้ง3กลุ่มความผิดกระบวนการเลือกตั้ง3ระดับจบหมดแล้วไม่มีคดีค้างที่ศาลถือว่าการเลือกเป็นไปโดยชอบในส่วนของความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเมื่อมีคำร้องสำนักงานกกต.ได้รับเป็นสำนวนเอาไว้แล้วขณะนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลไว้แล้วแต่ข้อมูลณวันนี้ยังไม่พอเพียงที่จะบอกว่าเขากระทำความผิดสำนักงานต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงตามที่กฎหมายกำหนดในชั้นนี้จึงไม่สามารถบอกได้ว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมด้วยเหตุผลดังกล่าวกกต.จึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือกสว.เป็นไปด้วยความสุจริตที่ยงธรรมจึงมีมติประกาศผลการเลือกสว.ของแต่ละกลุ่มทั้ง20กลุ่มลำดับที่1ถึง10ของแต่ละกลุ่มเป็นสว.ส่วนลำดับที่11ถึง15ของแต่ละกลุ่มเป็นบัญชีสำรองยกเว้นกลุ่มที่18ซึ่งกกต.ได้ระงับสิทธิ์ชั่วคราวใบส้มของผู้ได้รับเลือก1คนซึ่งอยู่ในลำดับที่1ถึง10จึงต้องเลื่อนสำรองลำดับที่11ขึ้นมาแทนทำให้เหลือสำกลุ่มนี้แค่4คนดังนั้นกกต.รับรองครบ200คนและบัญชีสำรอง99คนเรียบร้อยยืนยันเปิดสภาได้ทั้งนี้สว.ทั้ง200คนให้มารับหนังสือรับรองการรับเลือกเป็นสว.เพื่อเป็นหลักฐานในการรายงานตัวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตั้งแต่วันที่11ถึง12กรกฎาคมเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ซึ่งเตรียมสถานที่รองรับเรียบร้อยแล้วที่ชั้น2สำนักงานกกต.ยืนยันว่าการประกาศไปก่อนแล้วมาสอยทีหลังเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา226และพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.มาตรา62ส่วนที่ได้ใบส้มไป1คนจนต้องเลื่อนสำรองมาแทนเพราะพบความผิดชัดเจนในเรื่องของคุณสมบัตินายแสวงกล่าวเมื่อถามว่าการที่กกต.ประกาศบัญชีสำรอง99คนจะขัดกับกฎหมายที่ให้กกต.ต้องประกาศบัญชีสว.200คนและบัญชีสำรอง100คนหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าก็ทำไปแล้วซึ่งตามพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.มาตรา42ไม่ได้เขียนกรณีดังกล่าวไว้แต่กกต.มาออกระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกสว.ฉบับที่3ข้อเศษ154ส่วน1ให้กกต.สามารถเลื่อนบัญชีสำรองขึ้นมาแทนได้เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ศาลปกครองเคยเพิกถอนบางข้อของระเบียบดังกล่าวกังวลหรือไม่ว่าจะถูกเพิกถอนอีกนายแสวงกล่าวว่าตอบไม่ได้แต่เมื่อข้อเท็จจริงออกมาเช่นนี้ก็ต้องดำเนินการและทำไปแล้วหากไม่เลื่อนจะเป็นปัญหามากกว่านี้เพราะจะเปิดสภาไม่ได้ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนว่ากกต.ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อถามว่าทำไม่รับรองไปก่อนแล้วค่อยมาสอยทีหลังจะได้ไม่เกิดปัญหานายแสวงกล่าวว่ามีคำพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัยวางแนวเอาไว้แล้วเมื่อเราพบถ้าไม่ทำก็ไม่รู้ว่าจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรวันนี้จะส่งประกาศราชกิจจานุเบกษารายงานข่าวแจ้งว่าบุคคลที่ถูกกกต.ระงับสิทธิชั่วคราวหรือแจกใบส้มคือนางสาวคอดียะทรงงามผู้ได้รับเลือกเป็นสว.อ่างทองลำดับที่4กลุ่ม18กลุ่มสื่อสารมวลชนโดยระบุในประวัติการทำงานว่าประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้านเป็นประชาสัมพันธ์อำเภอชัยโยอย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบพบว่านางสาวคอดียะเป็นที่ปรึกษานายกอบจ.อ่างทองคือศาลฎีกาวางแนวเอาไว้ว่าการเป็นที่ปรึกษานายกอบจ.ถือเป็นผู้บริหารท้องถิ่นจึงถูกระงับสิทธิชั่วคราวทำให้เลื่อนว่าที่พันตรีกรพศรุ่งหิรัญวัฒน์ผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ลำดับที่11ซึ่งอยู่ในบัญชีสำรองเลื่อนขึ้นมาอยู่ในบัญชีตัวจริงลำดับ10โดยว่าที่พันตรีกรพศเป็นอดีตประธานรุ่น5หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารพคบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.